ราไปดูข่าวดีๆก่อนนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่จะสร้างโอกาสสู่เส้นทางความฝันให้กับเยาวชนผู้พิการกันนะครับโดยบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนได้มอบทุนการศึกษาสานต่อโครงการ1ทุน1ฝันปั้นอนาคตต่อเนื่องเป็นปีที่5ให้กับเยาวชนผู้พิการทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะเพื่อนำทุนไปสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวการมอบทุนครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานพิเศษครับบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหรือ Gulf เดินหน้าสานต่อโครงการ1ทุน1ฝันปั้นอนาคตต่อเนื่องเป็นปีที่5มอบทุนการศึกษาให้กับผู้ป่วยรวม89คนในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อสร้างโอกาสทำตามความฝันให้กับผู้ป่วยที่ครอบครัวมีรายได้น้อยให้ได้เข้ารับการศึกษาในระดับสูงสุดตามความมุ่งหวังของครอบครัวและตามศักยภาพทางสติปัญญาและร่างกายของผู้ป่วยนายธนนท์ตันติสุนทรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนได้ร่วมมือกับทางศูนย์มาอย่างต่อเนื่องและผลักดันโครงการ1ทุน1ฝันปั้นอนาคตมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อต่อยอดความฝันให้กับเยาวชนในความดูแลของศูนย์พร้อมเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแข็งแรงทั้งกายและใจสามารถออกไปเผชิญโลกข้างนอกและเติบโตได้อย่างมีคุณภาพด้านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์จรัญมหาทุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะได้เห็นการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากGulfเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่มาช่วยเติมเต็มและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยทางศูนย์ต้องขอขอบคุณGulfและทุกภาคส่วนที่มีส่วนทำให้โครงการเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้โครงการ1ทุน1ฝันปั้นอนาคตได้มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวนกว่า5ล้านบาทสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ป่วยได้ถึง89คนผู้ที่ได้รับทุนอยู่ในระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับทุนไปจนถึงระดับการศึกษาที่ผู้ป่วยรายนั้นต้องการโดยจะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและสติปัญญาเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่างครอบคลุมในทุกมิติ